เอานะฮะท่านผู้ชมครับกรณีของตำรวจตม.ที่ไปก่อเหตุร่วมอุ้มหญิงชาวไทยที่เป็นล่ามจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ทีนี้มีเพื่อนชายชาวจีนอีกคนหนึ่งที่อยู่ย่านดินแดงนะก่อนที่เขาจะพาขึ้นรถไปรีดทรัพย์เนี่ยจนตอนนี้ตำรวจเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอให้ทางศาลอาญาคดีทุจริตเนี่ยออกหมายจับมาได้เรียบร้อยแล้วจนกระทั่งจับมาได้5รายทีนี้จะมีการรวบคนที่ชี้เป้าแล้วคนที่ไปจ่ายงานให้แก่แก๊งตม.กลุ่มนี้เนี่ยที่ไปอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีนนะครับซึ่งมีรายงานว่าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะครับทางรองผบ.ชน.ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนนครบาลจับกลุ่มนายสุรชัยพัฒนาชัยเจริญอายุ58ปีคนนี้แหละฮะที่รับหน้าที่เป็นคนชี้เป้าตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางก็โดนไปในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสนับสนุนให้ผู้ใดกักขังหน่วงเหนี่ยวขืนใจผู้อื่นปราศจากเสรีภาพและสนับสนุนให้ข่มขืนใจผู้อื่นให้จำยอมทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพและทรัพย์สินนะโดยกระทำความผิดตั้งแต่5คนขึ้นไปเนี่ยสถานที่ที่เขาไปจับกุมได้อยู่ที่ห้างบิ๊กซีลาดพร้าวที่ลานจอดรถนะครับโอ้นี่นะแล้วก็นำตัวมาที่สน.ดินแดงทีนี้เมื่อคืนเนี่ยตอนช่วงสักประมาณเกือบ4ทุ่มนะครับโดยทางรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1พันตำรวจเอกศักยะแสงวันเนี่ยมาร่วมสอบผู้ต้องหาด้วยตัวเองแล้วก็บอกว่าผู้ต้องหาคนนี้ยอมรับว่าเป็นคนติดต่อประสานกับตำรวจตม.1ใน5รายที่ถูกจับกุมมาก่อนหน้านี้และเป็นคนที่มอบงานให้กลุ่มตำรวจตม.นี้ด้วยก็แปลว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ทีนี้เคสของชาวจีนรายนี้เนี่ยสุรชัยเขาบอกว่ายังไม่ให้ข้อมูลว่าแบบเท่าไหร่บอกมาว่าได้เท่าไหร่ยังไม่บอกจำนวนมาแต่ก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลต่อไปทีนี้ตำรวจไปเช็คประวัตินายสุรชัยคนนี้เนี่ยที่จับกลุ่มได้เมื่อวานนี่นะครับเคยต้องโทษมาแล้วหลายคดีคดียาเสพติดคดีหมิ่นประมาทคดีกักขังหน่วงเหนี่ยวนะครับสุรชัยให้การบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทำบัตรประชาชนเมื่อปี65ให้เหยื่อชาวจีนที่ถูกอุ้มด้วยนี่นะครับและการสืบสวนเนี่ยต้องสอบสวนเชิงลึกลงไปเพราะว่ากลุ่มตำรวจตม.กลุ่มนี้อุ้มชาวจีนไปทำพาสปอร์ตปลอมเพื่อเป็นข้อต่อรองเพื่อจะเรียกทรัพย์สินจากเหยื่อนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจเช็คพาสปอร์ตด้วยว่าตกลงมีใครไปเกี่ยวข้องปลอมกี่รายทำมาเมื่อไหร่ยังไงเอาลองฟังเสียงเพิ่มเติมจากทางเจ้าหน้าที่หน่อยครับสอบถามเขาเบื้องต้นเนี่ยคือเขาก็รับสารภาพนะครับในสิ่งที่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับของสำหรับผู้ต้องหาที่เราจับไปหมดทั้งหมดแล้วตำรวจตม.สัก5คนเขาเล่าว่าเขาเป็นคนติดต่อประสานงานกับตำรวจตม.นะครับคนใดคนหนึ่งอยู่ในผู้ต้องหานะครับครั้งนี้เขาทำเป็นครั้งแรกไหมคะหรือว่าเคยประสานงานชี้เป้าให้ตำรวจตม.กลุ่มนี้มาก่อนก็ก่อนหน้านี้เขาเล่าว่าเคยมอบงานให้ตำรวจตม.ชุดนี้ครับแล้วก็มีผลประโยชน์ครับเขาได้ผลประโยชน์เป็นค่าจ้างอะไรยังไงคะก็เป็นค่าตอบแทนนะครับแล้วครั้งนี้เขาได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่คะณขณะนี้หลังเคสนี้เขายังปิดอยู่ว่าไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ฉะนั้นเราก็จะต้องตรวจสอบจากเส้นเงินบัญชีธนาคารต่างๆแล้วก็ขอขยายผลต่อไปนะครับเขามีประวัติอาชญากรรมมาก่อนไหมคะก็จากที่เช็คข้อมูลประวัติอาชญากรรมของเสียเล็กเนี่ยก็คือเคยต้องโทษมาหลายคดีนะครับไม่ว่ามีคดียาเสพติดมีคดีหมิ่นประมาทมีคดีนุ่งเดี่ยวกักขังที่สภ.ลำลูกกานะครับมีคดีเกี่ยวกับทรัพย์หรือการเรียกรับทรัพย์อย่างนี้บ้างไหมคะก็มีนุ่งเดี่ยวกักขังครับปี52สภ.ลำลูกกาครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับพวกปลอมบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้การตรงนี้บ้างไหมคะเขาให้การนะครับว่าเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องทำบัตรประชาชนในปีที่แล้วปี65ให้กับเหยื่อที่ถูกอุ้มนะครับเบื้องต้นหลังจากนี้เราจะดำเนินการยังไงต่อหลังจากนี้เราก็ต้องดำเนินการอะไรต่อก็คือทุกมิตินะครับก็คือสิ่งที่เขาให้การมาแล้วก็ประกอบกับว่าการสืบสวนนะครับว่าวัตถุประสงค์จริงที่ตำรวจตม.ชุดนี้สาเหตุจริงๆก็คืออุ้มคนจีนเนี่ยเพราะว่าเอาคนจีนเนี่ยไปทำพาสปอร์ตปลอมนะครับแล้วก็เอาไปเป็นข้อต่อรองเพื่อเรียกรับทรัพย์สินครับ
กับเหยื่อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องตรวจเช็คนะครับว่าเคสบัตรประชาชนปลอมและพาสปอร์ตปลอมมีใครเกี่ยวข้องอีกนะครับมีเจ้าที่รัฐที่ไหนจังหวัดอะไรเราก็จะดำเนินคดีถึงที่สุดครับจะมีการแจ้งจะขยายผลนะครับก็เดี๋ยวต้องโดนแน่ทั้งขบวนการอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนี่นะมาคำนี้เองนะครับใช่ครับคดีนี้โดนตำรวจด้วยนะใช่ตำรวจก็มีส่วนร่วมด้วยนะฮะ